ความหลากหลายของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หากพูดถึงสงขลาสนามกีฬาตินสุรานนท์ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวสงขลาสนามตินสุรานนท์เป็นสนามกีฬาที่อยู่คู่ชาวสงขลามาอย่างยาวนานจุดเริ่มต้นของสนามกีฬาแห่งนี้เดิมคือสนามกีฬากลางจังหวัดสงขลาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2517ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นสนามกีฬาตินสุรานนท์อย่างที่ทุกคนคุ้นหูในปัจจุบันสนามกีฬาแห่งนี้มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่22ในปี2532การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่13ปี2541การแข่งขันกีฬาแห่งชาติสงขลาเกมปี2560ก็สนามกีฬาเดิมเนี่ยเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะในคราวที่ผมเป็นนายกอบจ.อยู่เนี่ยผมก็ไปขอทำเรื่องขอจากกกท.มาให้มาอยู่ในการดูแลของอบจ.หลังจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้อบจ.มาแล้วผมก็ทำแผนพัฒนาสนามกีฬาตินสุรานนท์เนี่ยให้เป็นศูนย์กลางของการกีฬาภาคใต้มีการปรับปรุงจนกระทั่ง AFC เนี่ยรับรองว่าเป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานแข่งระดับนานาชาติได้เพื่อให้สามารถรองรับกีฬาระดับนานาชาติและระดับโลกได้เนี่ยก็ทำคู่ลู่วอร์มคู่กับรถของสนามกีฬาที่โรงเรียนมหาวชิราวุธนะครับเพราะว่าในการแข่งขันเตรียมกรีธาโลกเนี่ยจะต้องมีสนามวอร์มอัพอยู่ไม่เกินในรัศมีประมาณสัก500เมตรจากสนามจริงก็ไปพัฒนาสนามกีฬาของโรงเรียนมหาวชิราวุธด้วยนี่คือสิ่งที่ตั้งเป้าว่าจังหวัดสงขลาจะสามารถเป็นศูนย์กลางกีฬาของภาคใต้ได้นะครับหรือว่าเป็นศูนย์กลางกีฬาสนามกีฬาของระดับนานาชาติได้ขณะนี้คนรู้จักสนามกีฬาตินสุรานนท์เนี่ยจากการที่เคยใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาไทยลีกก็ดีหรือกีฬาแห่งชาตินะครับทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าวันนี้สนามกีฬาตินสุรานนท์เนี่ยสร้างให้คนได้รู้จักสงขลาเมืองสงขลาเมืองแห่งการพักผ่อนมากขึ้นคนก็เวลาพูดถึงสนามกีฬาตินสุรานนท์ก็ทำให้พวกเราระลึกถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์บุคคลซึ่งได้พัฒนาสงขลามาตั้งแต่ปียุค2520กว่าเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความภูมิใจของชาวสงขลาที่เราได้สนามกีฬาตินสุรานนท์ไปอยู่คู่จังหวัดสงขลาครับนอกจากการแข่งกีฬาแล้วสนามกีฬาตินสุรานนท์ก็ยังคงเป็นสถานที่แห่งการผ่อนคลายของประชาชนหลังจากการปรับปรุงครั้งใหญ่สนามกีฬาตินสุรานนท์ก็เป็นสนามกีฬาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมาออกกำลังกายได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนสุขภาวะที่ดีคือภาวะที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างคุณภาพชีวิตให้กับมนุษย์และกับตัวบุคคลอีกทั้งสนามกีฬาตินสุรานนท์ยังคงเป็นอัตลักษณ์ของชาวสงขลาที่เมื่อพูดถึงคนสงขลาแล้วก็ต้องนึกถึงสนามกีฬาแห่งนี้อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษแห่งความภาคภูมิใจของชาวสงขลาและคนไทยทั้งชาติ